ค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของการพิมพ์เอกสารแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีโปรแกรมเฉพาะหรือโปรแกรมประมวลผลคำหรือโปรแกรมที่จัดการเอกสารเนี่ยมากมายนะคะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของโปรแกรมที่มีอยู่แล้วในเครื่องเมื่อคลิปก่อนหน้าเนี่ยอาจารย์ได้พูดแล้วนะคะว่าตัวโปรแกรมที่มาพร้อมกับเครื่องเนี่ยมันมีข้อดีก็คือในเรื่องของการที่เราไม่ต้องมาติดตั้งเองนะคะรวมถึงไม่ต้องมีลายเส้นนะคะเนื่องจากมันมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการอยู่แล้วนะคะอีกทั้งในปัจจุบันเนี่ยมันได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่ายมากนะคะก็เลยอยากจะลองให้เรามาใช้ดูนะคะโปรแกรมที่ชื่อว่า WordPad นะคะแต่ประเด็นสำคัญเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันสามารถใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมฟรีของตัว Microsoft Windows นะคะได้อย่างสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นอย่างเช่นการทำงานร่วมกับPaint Drawing หรือโปรแกรม Paint นะคะเมื่อเราวาดรูปแล้วก็ Insert ภาพมาที่นี่เลยนะคะในช่วงนี้เนี่ยอาจารย์จะพูดถึงเรื่องของการตั้งค่าก่อนพิมพ์งานนะคะรวมถึงการตั้งค่ากระดาษต่างๆนะคะเพื่อสามารถนำเอาไฟล์ที่เราไฟล์เอกสารที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะไปใช้งานผ่านทางพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษหรือว่า Export ออกเป็น PDF ก็ได้นะคะในลำดับแรกเนี่ยเมื่อเราจัดตั้งค่าเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปที่เมนูไฟล์นะคะแล้วก็สั่ง Print ในเมนู Print เนี่ยก็จะมีอยู่เมนูย่อยอยู่ 2-3 เมนูนะคะก็คือเมนู Print นะคะ Quick Print รวมถึง Print Preview นะคะอันดับแรกอาจารย์ว่าเรามาดูเรื่องของ Print Preview ดูก่อนดีกว่านะคะว่าในโปรแกรมเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างตัว Print Preview คืออะไร Print Preview ก็คือ Print Preview ก่อนที่เราจะทำการ Print นะคะเพื่อจะได้เห็นว่าตัวหน้ากระดาษเนี่ยหรือการจัดวางตามหน้ากระดาษหรือไฟล์เนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงนะคะมีข้อผิดพลาดตรงไหนหรือไม่นะคะรวมถึงเราสามารถตั้งค่าหน้ากระดาษได้ก่อนพิมพ์นะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยกระดาษถูกตั้งค่ามาเป็นขนาดของขนาดจดหมายนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเครื่องพิมพ์ของเราเนี่ยถูกตั้งค่ามาอยู่ในขนาด A4 นะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถตั้งได้เลยซอฟต์ไฟล์ก็คือตำแหน่งของกระดาษนะคะอันนี้ตั้งเป็นออโต้เลยก็ได้นะคะ orientation ก็คือขนาดของกระดาษหรือเข้าโครงของกระดาษเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะคะ portrait ก็คือแนวตั้งนะคะ landscape ก็คือเป็นแนวนอนนะคะส่วน margin ก็คือระยะของขอบกระดาษนะคะก็มีทั้งระยะขอบด้านซ้ายด้านขวานะคะระยะด้านบนด้านล่างโดยระบุหน่วยเป็น inch ก็คือเป็นนิ้วนะคะซึ่งเราสามารถปรับเพิ่มหรือลดตามความต้องการนะคะแล้วก็ต้องคำนึงถึงการที่เราจะนำไปเย็บเล่มหรือการนำไปใช้ต่อด้วยว่าขนาดที่เหมาะสมโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขอบของกระดาษเนี่ยก็จะถูกตั้งค่าเป็นค่า default ก็คือค่าที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานนะคะเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยก็กดโอเคนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าไฟล์มีหลายหน้านะคะเราก็สามารถกด next file เพื่อเช็คแต่ละไฟล์ตัวนี้ไฟล์นี้มี2หน้านะคะหรือสามารถพรีวิวดูเป็นแบบ2หน้าพร้อมกันหรือหน้าเดียวก็ได้นะคะอันนี้เป็นขนาดจริงของหน้านะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องการดูแล้วเราอาจจะปิดหรือทำการสั่งพิมพ์ก็ได้นะคะในเมนูที่2นะคะก็คือ Quick Print ก็คือเป็นการสั่งพิมพ์ตามค่า default ของตัวพรินเตอร์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือคลิกปุ๊บเครื่องทำการสั่งพรินเลยนะคะในกรณีที่เราต่อเครื่องพรินเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนสุดท้ายแต่ว่าเป็นเมนูแรกที่อาจารย์ยังไม่ได้อธิบายก็คือเป็นเมนูคำสั่งพรินนะคะหรือบางทีถ้าเป็นเมนูภาษาไทยเนี่ยก็จะเป็นการพิมพ์นะคะตัวสั่งพิมพ์ตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถกำหนดคุณสมบัติได้หลายส่วนก็คือทั้ง1ก็คือเครื่องพรินที่ต้องการเลือกให้พรินนะคะในปัจจุบันเนี่ยเครื่องนี้ยังไม่มีเครื่องพิมพ์เป็นตัวส่วนใหญ่เป็นพิมพ์ออก PDF หรือพิมพ์ตามแอปพลิเคชันที่มีนะคะแจ้งสถานะต่างๆนะคะรวมถึงการกำหนดช่วงในการพิมพ์ของหน้ากระดาษนะคะอันนี้กำหนดก็คือพิมพ์ทุกแผ่นนะคะรวมถึงหรือ เลือกเป็นหน้าก็ได้นะคะในกรณีที่เราต้องการทำสำเนาหรือพิมพ์หลายๆชุดพร้อมกันเนี่ยเราสามารถกำหนดเป็นจำนวนหน้าจำนวนคอปปี้ของหน้าก็ได้นะคะพิมพ์5คอปปี้หรือ5ฉบับนะคะโดยสามารถ arrange หรือ collate ตัวหน้ากระดาษเป็นเรียง
ตามลำดับได้หรือเรียงเป็นชุดก็ได้นะคะในกรณีนี้คือตัวไฟล์มีอยู่ตัวเครื่องพิมพ์ไม่สามารถกำหนดได้นะคะในส่วนอื่นอีกก็คือเราสามารถตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไปที่เมนู preference นะคะก็คือตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆของเครื่องพิมพ์ได้อีกนะคะแต่ในกรณีนี้คือในเครื่องคอมพิวเตอร์อาจารย์ไม่ได้ต่อเครื่องพิมพ์ไว้นะคะก็เลยยังไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถสั่งพิมพ์นะคะหรือ apply ในการ apply นี่หมายถึงเมื่อมีการปรับตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงค่าใดๆเนี่ยเราก็ทำการยอมรับการใช้งานหรือการตั้งค่าที่ปรับไว้นะคะแล้วก็สั่งพิมพ์สมมุติว่าสั่งพิมพ์เป็น PDF นะคะตัวโปรแกรมก็จะทำการถามว่าต้องการให้เซฟไฟล์ PDF เนี้ยไปอยู่ในตำแหน่งใดหรือ directory ใดของไฟล์นะคะสมมุติอาจารย์ต้องการให้มาที่ตำแหน่งไฟล์ที่อาจารย์สร้างเป็น example ไว้แล้วก็ตั้งชื่อนะคะแล้วกดเซฟนะคะโอเคค่ะเมื่อเราสั่งเซฟไฟล์ PDF เรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวไฟล์นะคะก็จะทำการเปิดไฟล์ PDF นะคะที่เราสั่ง export ออกมานะคะมายังdirectory มายังตัวโปรแกรมที่ตั้งค่า default ไว้นะคะในที่นี้เครื่องอาจารย์ตั้งเป็นตัว Microsoft Edge ของWindows เองนะคะก็ทำให้เราได้ไฟล์ PDF นะคะที่เปรียบเสมือนไฟล์ที่ถูกพริ้นออกมาเรียบร้อยแล้วสำหรับการใช้งานหวังว่านักเรียนทุกคนนะคะจะได้ไปทดลองใช้นะคะแล้วก็ทำงานเอกสารง่ายๆผ่านโปรแกรมที่มีอยู่เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ